ส่วนการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถือว่าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ที่ชัดเจนเลยก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบให้จัดทำทั้งหมด3ครั้งนะคะตามที่เรารายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ก็เป็นไปตามที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเสนอค่ะแล้วก็เดินหน้าทำประชามติครั้งแรกช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมหรือว่าต้นสิงหาคมไทม์ไลน์จะใกล้เคียงกับการประกาศผลสว.ชุดใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นการทำประชามติครั้งแรกถามว่างบประมาณจะใช้เท่าไหร่ก็ประมาณกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะแล้วถ้าผ่านก็จะเสนอแก้มาตรา256ให้รัฐสภาเนี่ยสร้างสูตรสสร.เพื่อมายกร่างรัฐธรรมนูญค่ะดูรายละเอียดที่วันนี้นะคะนักข่าวไปสอบถามเพิ่มเติมจากทางคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญนะคะก็คือคุณนิกรจำนงเปิดเผยว่าได้รายงานข้อสรุปของคณะกรรมการต่อที่ประชุมครม. 2 ส่วนส่วนแรกก็คือเสนอทำประชามติ3ครั้งส่วนที่2เป็นคำถามค่ะว่าเห็นชอบในการแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่แตะหมวด1และหมวด2หรือไม่ซึ่งครม.มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานกับทางกกต.เสนอขั้นตอนการทำประชามติเข้ามาโดยจะทำประชามติครั้งแรกโดยไม่รอให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติที่จะลดเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นซึ่งเชื่อว่าจะเกิดขึ้นปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมอย่างที่เมื่อสักครู่เรียนไปนะคะว่างบประมาณก็จะอยู่ประมาณสัก 3,000 กว่าล้านบาทหากทำครั้งแรกแล้วผ่านเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้รัฐสภาก็คือสส.และสว.กำหนดออกแบบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ขึ้นมาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ค่ะครั้งแรกเราทำไปตามกฎหมายก่อนก็ราคาที่ไอ้หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายที่ศึกษามาประมาณ 3,200 ล้านตามกฎหมายก่อนคือตามถ้าจะมีการแก้ไขก็เป็นอีกกรณีแล้วทำไมถึงเอาครั้งแรกไปเสียงฮะโดยยังไม่แก้กฎหมายประชามติมันจะช้าไปไงถ้าไม่ผ่านนี่จบเลยไม่ผ่านก็แก้กฎหมายประชามติแล้วทำใหม่ได้ใครจะจ่ายก็ลดแต่ว่าท่านภูมิธรรมเชื่อว่าผ่านเพราะว่าประชาชนอยากแก้ให้มีจากการไปฟังเสียงประชาชนอยากให้มีการมีรัฐมนตรีฉบับใหม่โดยเขามีส่วนครับเป็นมีส่วนในการทำเป็นรัฐมนตรีประชาชนหลักการเป็นตรงนี้โดยหลังจากทำครั้งแรกนะคะจะมีการทำประชามติอีก2ครั้งก็คือภายหลังจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านรัฐสภาอันนี้ก็จะเป็นการทำครั้งที่2นะคะและภายหลังการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.แล้วเสร็จก็จะเป็นการทำอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3นะคะซึ่งนายนิกรมั่นใจว่ากระบวนการแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยจะอยู่ภายในกรอบอายุของรัฐบาลชุดนี้ก็คือใน4ปีนี้นะคะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติอาทิการกำหนดแบ่งประเภทให้มีการออกเสียงประชามติที่มีลักษณะเพื่อมีข้อยุติและการออกเสียงประชามติที่มีลักษณะเพื่อให้คำปรึกษาหารือแก่ครม.ก็เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมประชาธิปไตยและให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในเรื่องต่างๆได้โดยตรงค่ะ